กระแตแจงท่าเต้นแหกกี้หลังโดนวิจารณ์เกินงามตั้งใจให้เป็นกระแสเข้าใจคนด่าไม่คิดฟ้องวันที่8เมษายน66ที่ร้านอีฟแอนด์บอยชั้น1เมกาบางนานักร้องลูกทุ่งสาวเซ็กซี่กระแตอาสยามหรือกระแตนิภาพรบุญยเลี่ยงเจ้าของแบรนด์ KATHYAMIEZ Cosmetic ให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานเปิดตัวลิป24Katie Amres Here Glow ถึง MV เพลง Awake กับท่าเต้นแหกกี้พีระมิดที่โดนวิจารณ์ว่าเกินงามพร้อมแจงชุดที่ใส่เซฟตี้อย่างดีไม่มีโผล่ก่อนจะเผยถึงเรื่องบ้านที่สร้างมา3ปีงบบานปลายเกือบร้อยล้านยอมรับเป็นคนที่อวดเพราะไม่เคยมีแต่อยากให้มองเป็นการสร้างแรงบันดาลใจถามถึง MV ล่าสุด Awake ที่มาที่ไปยังไงMV ตัวล่าสุดชื่อเพลงว่า Awake ที่แปลว่าตื่นหรือฟื้นขึ้นมาซึ่งหลายคนคาดหวังว่ามันเป็นเพลงเต็มของเราแต่ว่าจริงๆมันคือเพลงเปิดตัวสินค้าลิปทองคำสักปาก MV เพลงนี้ลงทุนเยอะมากด้วยความที่เราเป็นนักร้องและทำแบรนด์เครื่องสำอางด้วยเลยรู้สึกว่าก็ต้องทำเพลงเปิดตัวโฆษณาซึ่งมันน่าจะเข้ากับตัวเองและเราก็ถนัดในเรื่องแบบนี้ด้วยเพลงนี้ก็เลยลงทุนเป็นล้านเลยแต่ทุกคนก็มองแย้มากบอกว่าเราแกงเพราะความยาวมันแค่นาทีกว่าไม่ได้แกงเพราะเดี๋ยวจะมีเพลงเดี่ยวจัดเต็มแน่นอนขนาดแค่นาทีกว่ายังฮือฮาสุดๆโดยเฉพาะชุดที่อันคัดสูงมากด้วยความที่เราเห็นแม่บียอนเซ่รวมถึงนักร้องฝรั่งคนอื่นใส่กันเราก็รู้สึกว่าใส่แล้วมันดูเฟียซ่าดูมั่นดูสตรองเลยรู้สึกอยากใส่บ้างแค่นั้นเองเรียกว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่ไม่รู้ว่าจะโป้ไหมถ้าคนจะมองว่าโป้ก็โป้แต่สำหรับเรารู้สึกว่าเริ่มชินแล้วและเราก็เสพงานต่างชาติซึ่งเขาก็ใส่กันแบบนี้เป็นปกติและมันอยู่ในจอแต่ถ้าเดินตลาดแล้วก็ไม่ใส่แบบนั้นอยู่แล้วเซฟยังไงเพราะหลายคนทั้งส่องทั้งซูมเราเซฟตี้หนักมากคือที่เห็นเนี่ยถ้าเกิดไม่เซฟมันจะไม่มั่นใจเลยเวลาเต้นมันจะกลัวโผล่แต่อันนี้เราเต้นด้วยความมั่นใจเพราะว่าเซฟหนักมากไม่เห็นแน่นอนคือเราจะใส่เป็นชั้นในที่แนบเนื้อแต่มันเป็นสีเนื้อที่มองไกลๆแล้วมองไม่ออกและเข้ากับสีผิวเดียวกับเราเลยนอกจากนี้ยังมีอีกหลายตัวที่เย็บติดเอาเป็นว่าถ้าเย็บติดหนังได้เย็บไปแล้วนอกจากชุดแล้วเรื่องของท่าเต้นแหกกี้พีระมิดก็แซ่บมากอันนี้คือตั้งใจให้เป็นกระแสเลยไหมมันเป็นท่าแหกกี้พีระมิดจริงๆถามว่าตั้งใจให้เป็นกระแสไหมเราก็พูดตรงๆเพราะเราทำธุรกิจวงการบันเทิงแล้วเพลงมันก็สั้นแค่นาทีกว่าดังนั้นเราก็ต้องหาอะไรที่เป็นกิมมิกแล้วว่าฉันจะเอาท่าไหนดีเลยได้ท่านี้มาแต่ก็ไม่กล้าชวนทุกคนทำเพราะกลัวคอหักหลายคนมองว่าท่ามันเกินงามไปไหมอาจจะเป็นเพราะว่าชุดไงถ้าเกิดว่าเราใส่ขายาวก็อาจจะไม่โดนแต่ครั้งนี้มันตัดมาแค่สองชุดก็มีแค่นั้นแล้วก็ให้คนตัดดูแล้วว่ามันมีท่านี้นะเราจะใส่ชุดนี้เต้นจริงๆเหรอแต่ก็ต้องใส่เพราะเราไม่มีการฟิตติ้งใดๆเรียกว่าเป็นคนที่ขยับตัวทำอะไรก็โดนดราม่าไปหมดจริงๆทำใจอยู่แล้วเรารู้หมดแหละว่าทำแบบนี้ต้องโดนด่าแน่ๆพูดง่ายๆว่าในวงการบันเทิงก็เป็นธุรกิจตัวหนึ่งพอเรามาเป็นนักธุรกิจเรารู้ว่ากลุ่มเป้าหมายเราคือใครคนชอบแบบไหนเวลาเราลงรูปทำบุญนุ่งขาวห่มขาวคนกดไลค์อยู่200พอเราใส่ชุดแบบนี้คนกดไลค์200,000เพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนชอบเสพผลงานอะไรแบบนี้เราอยู่ในวงการบันเทิงธุรกิจเราก็ต้องทำเอาใจทุกคนสุดท้ายจะโดนว่าโดนด่าก็ต้องยอมรับมันแต่เราไม่ได้รู้สึกท้อแท้หรือเสียใจเพราะเข้าใจเรียกว่าทำอะไรได้แบบนั้นถ้าเราแต่งตัวเรียบร้อยเขาก็ไม่ว่าเราแต่พอเราแต่งตัวแบบนี้เขาว่าเราแน่ๆแต
แต่จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจอันนี้ยากมากที่จะไปอธิบายให้ทุกคนเข้าใจคนเข้าใจก็จะรู้ว่านี่คืองานแต่คนที่ไม่เข้าใจก็จะด่าหนักมากดูไม่แพงไม่สวยไม่มีคุณค่าอยากตอบกลับคอมเมนต์เหล่านี้ไหมเคยบอกเขาว่าเราเหมือนเป็นตัวแทนผู้หญิงยุคใหม่เดี๋ยวนี้ผู้หญิงมีความมั่นใจมากขึ้นใส่ชุดว่ายน้ำใส่อะไรก็อยากจะอวดความพยายามกว่าเราจะได้หุ่นแบบนี้ไม่ได้นั่งเฉยๆเราเหนื่อยเราออกกำลังกายบางคนก็จะดูถูกว่าผู้หญิงแต่งตัวแบบนี้ไม่มีคุณค่าไม่อยากให้เอาบรรทัดฐานของตัวเองไปวัดคุณค่าคนอื่นแต่ละคนมันมีความชอบไม่เหมือนกันถ้าคุณชอบแต่งตัวเป็นแบบผู้หญิงไทยกุลสตรีไทยอันนั้นคือเรื่องที่ดีแต่คนนี้ไม่ได้จริงๆไม่ถนัดเพราะเป็นคนที่รู้สึกว่าชอบที่จะพรีเซนต์ตัวเองย้อนไปถึงเรื่องเพลงที่ตั้งใจให้ดูเป็นสากลแต่บางคนบอกว่าสุดท้ายก็หนีไม่พ้นกลิ่นลูกทุ่งอันนี้พอเห็นปุ๊บเราก็รู้สึกว่าลูกทุ่งแล้วมันยังไงเหรอแล้วก็ไปนึกถึงตอนแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ที่บอกตลอดว่าคนชอบดูถูกลูกทุ่งว่าเฉยบ้านนอกแม่เลยจะเป็นคนที่นำเทรนด์สากลเข้ามาในสมัยนั้นแม่พึ่งก็เป็นยุคบุกเบิกเราก็รู้สึกว่าเราก็เป็นลูกทุ่งคนหนึ่งที่ก็อยากมีความอินเตอร์แล้วอยากเอาความเป็นสากลมาประดับลูกทุ่งเหมือนกันแต่สุดท้ายพอเราจะสากลจะอะไรก็ตามเลือดเราเป็นลูกทุ่งฉะนั้นมันมีความลูกทุ่งมันก็น่ารักนะมันจี๊ดไหมเพราะเราเกิดมาจากลูกทุ่งไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บจังเลยโดนด่าลูกทุ่งฉันเป็นลูกทุ่งฉันมีกินมีทุกวันนี้ก็เพราะลูกทุ่งแต่ฉันรู้สึกว่าจะร้องลูกทุ่งแบบแนวเดียวไปตลอดมันก็น่าเบื่อเนอะอยากจะอัปเกรดความเป็นลูกทุ่งให้มันดูอินเตอร์ขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะเพราะทุกวันนี้ยังไงคนก็ยังมองกระแตเป็นลูกทุ่งอย่างเพลง Awake หนูร้องสากลทั้งเพลงเลยนะภาษาอังกฤษหมดเลยคนก็ยังบอกสรุปนางยังเป็นนักร้องลูกทุ่งอยู่ไหมคือคนก็ยังจำเราในภาพลูกทุ่งแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะคนไม่ได้ติดตามเราทุกคนคนที่ติดตามเราจริงๆจะรู้ว่าเรามีหลายแนวแร็ปสตริงลูกทุ่งสากลได้หมดเป็นคนที่ทำได้ทุกอย่างเรียกว่ายิ่งด่ายิ่งดังด่าได้ด่ามาเลยไม่ฟ้องด้วยมีคนบอกให้ฟ้องเลยแต่หนูว่ามันเสียเวลาต้องไปหาทนายไปขึ้นศาลสุดท้ายไม่ได้เงินยกกระเช้ายกมือขอโทษมันเสียเวลาชีวิตเราไปไลฟ์ขายของดีกว่าในมุมของเราที่ออกมาไม่ถึงหนึ่งนาทีมันประสบความสำเร็จกับธุรกิจเราไหมประสบความสำเร็จมากนะคะเกินความคาดหมายด้วยความที่เราทำธุรกิจเครื่องสำอางและเป็นนักร้องด้วยก็ทำให้มาเชื่อมกันเพื่อให้มันเกิดกระแสในวงการมันต้องมีกระแสอยู่แล้วจะมากจะน้อยก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยมีกระแสก็ดีใจแต่อยากให้ทุกคนมองเห็นถึงความตั้งใจในเรื่องของการทำเพลงโปรดักชันแสงสีเสียงทุกอย่างมันไม่ใช่แค่ถ่ายเสร็จกลับบ้านนะมันมีการคิดมีกระบวนการหลายอย่างกว่าจะได้ทีมงานก็เหนื่อยมากก็เลยอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับพวกเราและทีมงานช่วยแชร์อย่างน้อยทีมงานจะได้หายเหนื่อยกันเพราะว่าถ่ายกันเหนื่อยมากซ้อมเต้นกันเยอะคิดว่าน่าจะถูกใจสำหรับวัยรุ่นยุคใหม่ก็จะบอกว่าแซ่บชอบคนชอบก็ชอบคนไม่ชอบก็ด่าก็จะมีสองประเภทซึ่งเราเข้าใจหมดเลยเรารับได้คนที่ไม่เข้าใจคนที่เขาไม่ชอบก็ไม่ผิดเพราะเขาไม่ชอบแต่คนชอบก็สรรเสริญหัวเราะถามถึงเรื่องบ้าน100ล้านก็โดนด่าอีกสร้างยังไม่เสร็จสักทีเลยโดนบอกว่าอวดรวยอยู่นั่นก็ปกติค่ะเราก็แค่ยอมรับว่ามันเป็นเรื่องจริงเราก็อวดจริงๆยิ้มคนไม่เคยมีเราก็บอกว่าเราไม่เคยมีเราไม่ได้เกิดมาจากตระกูลที่เขามีแล้วรวยเลยเราเกิดมาจากศูนย์เราเป็นเด็กบ้านนอกตัวดำๆเข้ากรุงสู้ชีวิตฝ่าฟันทุกอย่างจนเรามีด้วยตัวเองด้วยลำแข้งเราเลยรู้สึกอยากเป็นกำลังใจให้กับคนที่เหมือนหนูมีความฝันเหมือนกันวันหนึ่งเราทำความฝันเราสำเร็จเราก็อยากแชร์สิ่งดีๆอยากให้ทุกคนเห็นว่าเราสำเร็จจริงนะ
แต่ถ้าจะมองว่าเราอวดก็อวดยิ้มแต่เราไม่ได้รู้สึกว่าฉันรวยฉันอวดบ้านไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นแต่หนูรู้สึกว่าหนูอยากให้ทุกคนเห็นว่าหนูทำได้ให้ทุกคนเห็นฉันประสบความสำเร็จนะกับความสู้ความอดทนความพยายามอย่าหยุดอย่าย่อท้อมันบานปลายไปเท่าไหร่แล้วหัวเราะตอนนี้ไม่ได้นับเลยแต่ว่าไม่ได้ทำทีเดียวนะคะทำมาจะ3ปีแล้วค่อยๆทำทีละห้องมีก็เอาไปโปะรวมๆกันก็น่าจะเกือบ100แล้วอะไรที่เสร็จไปแล้วบ้างด้านนอกจะเป็นเทวาลัยยังไม่เสร็จค่ะหัวเราะทำยากด้วยแล้วเขาแกะสลักทั้งห้องเลยอยากให้ทุกคนเห็นห้องนี้มากน่าจะชอบกันสำหรับสายมูนะคะด้านนอกก็จะมีตกแต่งสวนมีสระว่ายน้ำก็ค่อยๆทำแต่ด้านในเริ่มเสร็จหมดแล้วก็เลยเริ่มเปิดให้ทุกคนเห็นกันน่าจะมีอีกหลาย EP ต้องบวชอีกหลาย EP เลยหัวเราะก็ให้ทำใจไว้ก่อนเลยถ้าดูแล้วรู้สึกมีแรงบันดาลใจก็ดีใจแต่ถ้าดูแล้วรู้สึกว่าหมั่นไส้อีนี่มันอวดรวยก็ขอโทษด้วยหัวเราะอีกกี่เปอร์เซ็นต์กระแตว่าไป70แล้วนะอีก30ก็คือเทวาลัยสระว่ายน้ำสวนแต่ก็ปาไป100ล้านแล้วมันดีเทลเยอะอย่างอ่างอาบน้ำมันก็7หลักแต่ที่ทุบทิ้งก็หลายบาทเลยเป็นอุทาหรณ์ให้สำหรับคนที่กำลังทำบ้านหรืออนาคตจะทำบ้านใจเย็นสุดๆนะอย่ารีบเลยเพราะพอเรารีบมันไม่ถูกใจก็ต้องแก้ซึ่งเป็นทุกคนแน่ๆอยากให้พูดถึงคนที่ดูเราเป็นต้นแบบหนูว่าต้องมีเป้าหมายชัดเจนกระแตเป็นคนมีเป้าหมายว่าฉันจะเป็นศิลปินฉันจะเป็นนักร้องเราจะหาทางเลยฉันจะต้องฝึกฉันจะต้องร้องฉันจะต้องทำทุกอย่างมากกว่าคนอื่นเพื่อที่จะให้ตัวเองเด่นให้ตัวเองเข้าไปสู่วงการนั้นและพอเราได้เป็นนักร้องแล้วมันก็อยู่เฉยๆไม่ได้ต้องพัฒนาและฝึกฝนสร้างผลงานทำทุกอย่างตลอดเวลาทุกคนสามารถเป็นได้ในสิ่งที่ตัวเองฝันแต่อย่าเพิ่งพูดว่าไม่ได้ฉันเป็นไม่ได้ฉันทำไม่ได้หรอกคำว่าไม่มันจะขวางเราเลยแต่ถ้าคุณสั่งตัวเองว่าฉันจะทำได้ฉันต้องทำได้มันจะหาแนวหาทางทำให้สำเร็จเองเพราะฉะนั้นลองก่อนชีวิตคนเรามันมีมือมีเท้าเท่ากันโอกาสมีเท่ากันถ้าใครไม่สามารถหาโอกาสได้สร้างโอกาสให้ตัวเองสร้างมูลค่าให้ตัวเองแล้วไปสู้กันบอกเลยว่าความสำเร็จในชีวิตเกิดขึ้นได้แน่นอนห้ามท้อ